วันนี้เช้าๆที่บ้านนาสมบูรณ์จังหวัดศรีสะเกษครับกับการบิณฑบาตข้าวสารนะครับประเพณีของพุทธศาสนากับการสืบสานของพี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนนะครับในการที่จะลงนะฮะจะลงพุทธศาสนาให้กับคงอยู่บ้านเรานะครับก็เป็นบรรยากาศสุดคลาสสิกนะครับแล้วก็เช้าๆนะครับวันนี้วันที่11นะครับเมษายน2558นะครับมาดูด้านหน้าขบวนนะครับบรรยากาศสุดคลาสสิกนะครับบรรยากาศผู้พุทธศาสนาก็จะคงอยู่ไว้ด้วยพวกเราค้ำจุนนะครับ